ขาดูมันเซนเปสต้มแม่ตันเดียวแล้วนายขีนน้ำมักสวัสดิ์มนุษย์น้ำมักเตรียมไปเชื่อสับติขันด์ชื่อมรตุสวัสดิ์มนุษย์ next ปนินน้ำบัตคาเกเรลาเชื่อเย่ขมันเลนุดีปนินเชื่อเย่ยานาที่เกรวิทุกมาเยาวสิทธัยหวัสดีครับเจ้าแม่ตาจีรามรามบดายเนี่ยนวมิดีอามาพัสดุบดายนุสวัสดิ์เชื่อก็ที่อะไรด้วยสวัสดิ์สวัสดิ์มาเรียกว่าไอ้เค้ะมักเนี่ยมักนุปานเนี่ยไอ้ผู้ชายมันเนี่ยก็พิวสูอันเนี่ยร้อนมากร้อนเชื่อมาจ้าเว้ยเอาไปดูอาเป้เชื่อเอาไปอันตัวเค้ะว่าไอ้เค้ะตับเลี้ยตัวหัวหัวเรดี้ที่กี่เชื่อ complete ใครขัดเนี่ยผู้ชายบ้านเราเองยังคัดดีว่าสู้กันไปเช่าค่าเมื่อพอวิวจะอุ้งเสียตอนที่อาร์มามักเนี่ยปานีเนี่ยมักขายสิบ้านเพื่อนมักเชียวันนี้อาบ้านเราทำให้เรามาอาจจะเดินหน้าเล็กน้อยมาอันนี้จะพัตราตันเนี่ยที่คัดดีเนี่ยแค่ไหนของเราดีเนสบายนี่ไอ้ว่าเชียพัตรานักความมันเองเราขัดกันเลยเชียทำบอลอยู่นักขึ้นฮะบราบรนักจ๊อบภาษาบราบรนักภาษาน้าว้าวจอดูอาเวมูดีโน่จะบุรีโอ้เดนี่ยากเลยฮะยามแล้วจ๊อบมาร้านนั้นไปอาบจูขัดโอเคเลยใช่ยาดิทนี่ทำบอลอยู่นักวันนี้ใช่จ๊อบทำบอลอยู่เอาแค่ทุลิกจัดดีนะขี้เปล่าอย่างตาว่าฮะด่าอันนี้อาสับปันนี่ที่ทุลิกยามเขียวไอ้แค่อาวักเตะมารมัดครับวิจ๊อบเฮ้ยยามแค่อาเวบ่อยเหตุอาวิจูตมิจ๊อบใช่ยามก็เดี๋ยววัดตัวเองเนี่ยแล้วจ๊อบฟอนน่าเลเวลปรมาณัยยาใจยาเดี๋ยววัดวัยท่าว่างก็หลุดไปเลยเพราะเชื่อรสวดามาเจอไว้ตัวเอาไปพลันตัวเชื่อสับปะเนี่ยเวสิตรีที่พัสดุกระบุเชื่อหุ่นสูแค่ผมขับเลยวุ่นที่อยู่เชื่อแต่เมื่อวุ่นไปที่ตัวอับดุเบียหิจูมาละก็ตัวอาคุสับปะเชื่อเนี่ยพัสดุเรียดีกระวานุเชื่อตัวเอาไปทีเร่แค่ผมขับบดุเริ่มกันดีแค่สมาสวาบีเพื่อลับดุเฟรดตัวกระบุไปเลยตัวยี่ริทนุเชื่อบดุถ้าลูกก็จะไปเจอพัตรานุกรรมการสกัดเสียเซมันตาจีรันดัมบดานีสุดยอดคุณผู้ชมสามารถเลือกสรรเสริญพระบิดาบุตรวาเลนหาธรรมสานเสริญพระผู้กักกันกันตลอดลิมบุเสริญไล่วะบุปผาอันนี้หงไล่วะบรับนิดิสถ้าลูกจะบรับข้าวถ้ามาเราตะก้อข่ายเสียนี่ตะก้อหุ่ยจ๋อเราสมัยตาพี่เวสีตัวโตเต็มมาเลยนะซันโตรข้าวสิเราสมัยตาตอนนี้เบตีมาเนี่ยเบต้าตะก้อยซันโตรข้าวมาเรียกตะกะตะกะน่าเส้นนะข้าวเนี่ยลักหูเหรอลาลนักก็คนมันลักเอาไว้ก็อีสิตะกะมาปนิลักหูเหรอลาลตะกันเนี่ยโอ้โหว่าบัดที่จุดเสรีอะไรคัมคัมเพลตอะไรเวชั่นลูกค้ามาบ้านจูบักกิสเดี๋ยวสบิจูค่ะเช็คแค่น่ะเพื่อเชียร์เลยก็ยังแค่นวากันเลยนี่เพื่อเชียร์นวากันเลยเฮ้ยข้ากระวานเฮ้ยก็พัตระพัตระนักขยันเลยก็เพลินก็หัวไอ้วะท้อใจดีเป็นพ่อไอ้วะแกว่าจามูดะข้าวไอ้ตัวจามูดะบะมูดะข้าวเนี่ยเบ็ดทั้งสุดเนี่ยมาใจดีเป็นไงพ่อมาคุ้มสตาร์เลยหุ่นกระสุนก็ไอ้นี่บล็อกเอ็ดติ้งใช่ไหมบล็อกนู้นเอดิทิ้งกันเลยใช่ไหมใช่ดิบไปใช่ดิบาลีอาใช่ดิบล็อกบาลีอาใช่ดิบล็อกช่องเราใช่ไหมนี่อันนี้บักเกอตุติมาชีอาเนี่ยลิมบุสเซอร์บัตมันเองที่ตัวเราไม่คิดไม่อะไรอีกอย่างละครับลิมบุสเซอร์บัตพี่ชายนะจามูได้ตัวจีข้าวเนี่ยเบียดเข้าไปก็จามาชีตัวมาชีลิมบุสเซอร์บัตมันเองตัวลิมบุสเซอร์บัตไล่วันมาชีตัวตัวอะไรบ้างลิมบุสเซอร์บัตพี่วะเอาเว้ยอาเจมเขาว่าไอ้เจ้าจะอยู่เซปิทัลปูร์ปิทัลปูร์อสมิตาเนี่ยอาเจบูดูวาร์เซนเนี่ยใช่ไหมก็แต่ผมจะอยู่เซปิทัลปูร์เนี่ยชัดเลยเลยนายวิจิผมครวญเชียร์อาเจผมจัมมันบันเอาใช่ปนาวันนั้นต่อมาเลยยันนู้นปนิลปนิลติกามาซาลาบันเอาหนูเซตอนโมจ้าวสุพันธ์นี่เลวมาเตะพีทัลปูระเนี่ยอาจจะมีเคยว่าเคยลักบักก์20-25 วันต่อปากกัดที25วันคือว่าตัวอะไรพีทัลปูระที่เยอะ
તો આ જાવશું ધીમે ધીમે ગાડી લઈ ને ત્યાં જઈને તમને બતાવું વ્યૂ પિથલપુરનો, અને પનીર લઈને પછી સાંજે બનાવવાનું છે. હા, જેવું થાય એવું બનાવવાનું છે. આજ ગોબાવાનું છે ટૂંકમાં, પણ આજ ખાક સટપટું ખાવું એવું આમ ઓલું થાય છે અંદરથી. તો જાવું પનીર લેવા, અને પછી સાંજે બનાવવું કઈ રીતે બનાવવું એ પણ તમને દેખાડી વિડીયોમાં. તો હાલો પહેલાં અમે નીકળું હવે. તો આવી ગયા છીએ પિથલપુરની અંદર, અને લસ્સી પીવા ઊભા રહ્યા છીએ. તો આ છે લસ્સી, કેવી છે ટેસ્ટમાં ભાઈ? એક નંબર, મજા આવી છે ને? તો હાલો બધા લસ્સી પીવા, લસ્સી પીને પછી જઈએ પનીર લેવા. તો જો આ છે અમારા અમૂલ ડેરી, એમ કહેવાય કે અહીંયા જ બધી લસ્સી બધી વસ્તુ અમૂલની ટોટલી અહીંયા આખા પિથલપુરની અંદર હેવીમાં હેવી શોપ. તો અહીંયા બધું મળી રહે કમ્પ્લેટ જે જોતું હોય. તો પનીર લેવા અમારે અહીંયા આવવું પડે દર વખતે. પનીર લઈ લીધું છે 200 ગ્રામ, અને હવે મસાલો પનીરનો લઈ લીધો છે. પનીર ને પનીરનો મસાલો અને બધું ટોટલ વસ્તુ લેવાઈ ગયું. તો હવે પાછા આપણે નીકળીશું ઘરે, અને વહેલા છતાં બનાવવાની ટ્રાય કરીએ પનીર, અને તમને બતાવું. તો જાય હાલો હવે ઘરે. દોસ્તો આવી ગયો છું, બધું બક્કા લઈ લીધી, કેરી લીધી છે, મરચાં આવી ગયા છે, ટમેટા આવી ગયા છે, મસાલો આવી ગયો છે, પનીર આવી ગયું છે, બધી જ વસ્તુ આવી ગઈ છે. તો આજે બનાવવાનું છે પનીર ટીક્કા. હા, એ જોવાના છે. આ બે શેક આવડા હશે ને. અસ્મિતા છે અહીંયા શર્ટ કરે છે આજે, અને હું બનાવવાનો છું પનીરનું શાક. જોવો હવે પનીરનું બધું કાપી દીધું છે, અને બનાવવાનું છે મારે. હવે જો અસ્મિતા છે, કાપ્યું તો ઘણું ખરું, તો મેં તી હવે પનીર ને એવું ખમણે છે. તો જો આ રીતનું કંઈક ખમણે છે પનીર, અને બધું જ રેડી થઈ ગયું છે. તો આ છે પેલો ટમેટાની ગ્રેવી કરી છે, ત્યાર પછી આપણે ડુંગળીની ગ્રેવી છે, પછી ત્યાર પછી આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે, પછી આ છે પનીરના બટકા, અને પછી છે કાજુ બદામ, અને આ છે ખમણેલું પનીર. તો આટલી વસ્તુ આપણે નાખવાની છે, અને બનાવવાનું છે. કઈ રીતનું બને છે એ તમને બતાવીએ વિડીયોમાં. તો સૌ પ્રથમ મૂકી દીધી છે તપેલી, ત્યાર પછી નાખીએ તેલ આપણે, ત્યાર પછી નાખીએ ડુંગળી, આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ. તો હવે આપણે નાખીશું ટમેટાની ગ્રેવી. તો હવે નાખીએ નમક, સ્વાદ અનુસાર નમક, ત્યાર પછી સપટી ખાંડ. આમ તો ફાવે તો નાખાય, નકર ન આપણે નાખે, પણ આપણને થોડું ગળગળાટું ભાવે એટલે નાખી ખાંડ. ત્યાર પછી આપણે નાખ્યું મરચું સ્વાદ અનુસાર. હવે મરચું બળવા નથી દેવું. તો હવે ત્યાર પછી આપણે નાખ્યું પનીરના બટકા કરેલા છે એ, અને ત્યાર પછી નાખીએ ખમણેલું જે પનીર છે એ, એનાથી ગ્રેવી ટૂંકમાં વ્યવસ્થિત થાય એટલે ખમણી નાખ્યું. તો પછી બધા અલગ અલગ બટકા ને એવું નાખી, અને થોડુંક ગ્રેવીવાળું થાય, બહુ સરસ પનીર બને એટલા માટે થોડુંક ખમણેલું નાખ્યું ને થોડાક બટકા નાખ્યું. આવું કરવું પડે, કેમ કે આ ફોકણી મારવી પડે, આમાં સૂલો તરત થરી જાય. તો હવે આપણે નાખીએ બદામ ને કાજુ તો ખાઈ ગયા છોકરા. તો હવે ત્યાર પછી આપણે લાવેલા છીએ પનીર નો સ્પેશિયલ મસાલો, હવે એ નાખશું. ત્યાર પછી આપણે કોથમરી વગેરે તો ટેસ્ટ અલગ જ ન આવે, ટેસ્ટ જ ન આવે આમ કહેતો કોથમરી. ફાઇનલી એમ કહેવાય કે પનીરનું શાક આ રીતનું કંઈક બની એવું છે. મેં કહેવાય કે પનીર ટિક્કા મસાલા આ રીતનું કંઈક બન્યું છે. જો
થાળી કરી નાખ્યું છે કમ્પ્લીટ. તો હવે છે ને અસ્મિતા છે એ રોટલી કરી નાખી અને પછી ઉપાડી લઈએ આજ પનીર ટીકા અને સાથે રોટલી. તો જો રોટલીનું કામકાજ શરૂ છે. ઓ મિત્રો, આજના વિડીયોમાં એટલું જ. તે ફરી પાછા મળીએ નવા વ્લોગ સાથે. અને કેવો વ્લોગ લાગ્યો એ જરૂર જણાવજો. અને મળીએ એક નવા વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય માતાજી, રામ રામ. આવજો બધા, બાય બાય.